สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะถึงแล้วครับสำหรับ Invoke Shadow Dogmatica นะหลายๆคนน่าจะรออยู่ว่าเห็นผมสุ่มไปแล้วก็ไม่ยอมทำคลิปสักทีนะกราบขออภัยด้วยนะครับเพิ่งมีเวลามาว่างอัดเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนคือหลังจากนี้ไปครับคลิปในการเล่นต่างๆเนี่ยจะ เริ่มยากขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ในเรื่องของการเดินเกมมากกว่าเอนเตอร์เทนแล้วนะครับเอนเตอร์เทนก็คือจะน้อยลงแล้วนะคือจะไม่ปั่นคนแล้วนะครับผมจะเน้นแบบว่าเน้นแบบจริงจังนิดนึงนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงเวลาเอาไปดูเอาไปลงแรงหรือว่าเอาไปแข่งก็ตามนะครับพูดถึงงานแข่งเนี่ยก็ขายของหน่อยละกันนะครับงานแข่งสำหรับเมมเบอร์ทัวร์นาเมนต์ของช่องผมนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1นะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันได้นะครับเพียงแค่สมัครเมมเบอร์50บาทก็สามารถเข้าร่วมการแข่งได้นะครับสำหรับรายละเอียดการสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปการสมัครไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเด็กลิสต์ชาร์ดดอร์อินโวกดอมาติก้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเด็กลิสต์ทั้งหมดนะครับคือเด็กนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่จริงแอบแพงนิดนึงนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราใช้3เด็กอ่ะนะครับมันก็จะมีความแพงนิดหน่อยหรือว่าไม่นิด ที่จริงก็แพงอยู่เนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเมนเด็กนะครับผมเริ่มจากแฮนด์แทรปก่อนแล้วกันแม็กซี่นะครับเมื่ออีกฝั่งเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเราจะได้จั่ว1นะครับต่อ1การอัญเชิญแบบพิเศษของอีกฝั่งนะครับเป็นแฮนด์แทรปสามารถปาจากบนมือได้เลยนะครับอุลาระนะครับผมก็ขัดได้3อย่างนะครับขัดการสเปรย์จากเด็กขัดการเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่ศาลนะครับผมแฮนด์แทรปอีกใบที่ผมใส่จะเป็นนิบิรุนะครับสำหรับอุกกาบาตของเราเมื่อมีการอัญเชิญครบนะครับผมถ้าอีกฝั่งเนี่ยอัญเชิญครบ5ครั้งนะครับหรือมากกว่าสามารถที่จะแบบกวาดสนามได้กวาดสนามก็คือแบบสังเวยมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามของฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อัญเชิญการ์ดไปนี่ออกมานะแล้วก็จะเรียกโทเค็นให้กับอีกฝั่งซึ่งโทเค็นเนี่ยก็คือจะมีพลังเท่ากับผลรวมของมอนสเตอร์ทั้งหมดที่กวาดไปนะครับนี่ก็เป็นอุกกาบาตแล้วก็จะมีCall by the Grave นะสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ในสุสานของคู่แข่งนะครับทำการ Banish แล้วก็มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเรียกว่าเอฟเฟกต์จะไม่สามารถใช้งานได้ยันจบเทิร์นหน้านะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะส่งผลถึงเทิร์นหน้าด้วยนะครับไม่ใช่แค่เทิร์นนั้นนะดอปเพลตนะครับผมวิธีการใช้งานเราสามารถส่งการ์ดกี่ใบก็ได้จากบนมือหรือว่าบนสนามลงสุสานครับเลือกเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของอีกฝั่งเนี่ยสามารถเนเกตได้นะครับผมนะไม่สามารถเนเกตเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ตัวเองได้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะใช้ได้แค่ใส่ของอีกฝั่งนะครับในการที่จะเรียกว่าเชนส่วนดอปเพลตเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งการ์ดที่คนสั่งใช้งานไม่ได้ส่งไปหมายความว่าอะไรนะครับเข้าใจง่ายๆสมมุติว่าดอปเพลตนะครับการ์ดในเกมแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่มอนสเตอร์เวทมนต์กับดักถ้าผมสั่งใช้งานแล้วผมส่งเวทมนต์กับดักลงไปนะครับอีกฝั่งเนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์อย่างเช่นลูกชิ้นนะครับของไดรตอนหรือว่าHero of the Ultimate Nest ที่เป็นชื่อเต็มนะครับสามารถที่จะทิ้งมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็เนเกตเวทตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานจริงๆแล้วเราต้องดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีการ์ดอะไรที่สามารถขัดเราได้เช่นอีกฝั่งมีมอนสเตอร์ที่สามารถสวนเราได้เราก็ต้องส่งทิ้งมอนสเตอร์ลงไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยมีการ์ดกับดักที่สามารถสวนลงได้เราก็ต้องส่งกับดักลงไปนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งเนี่ยสั่งใช้งานสวนด็อปเพลตได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะฮะก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวเด็กกันแล้วนะครับผมตัวเด็กหลักๆตัวเปิดคอมโบเนี่ยก็คงจะไม่พ้น Alistar the Invoker นะครับตัวนี้มี2เอฟเฟคนะฮะมีเอฟเฟคแรกก็คือสามารถทิ้งการ์ดไปที่จับมือนะครับเพื่อเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวพลังเพิ่มขึ้น 1,000 แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไปนี้อัญเชิญแบบปกตินะครับหรือว่าพลิกหงายขึ้นมาสามารถเสิร์ช Invocation จากเด็กขึ้นมือได้นะครับ Invocation ก็มันเป็นการ์ดฟิวชั่นนะครับผมมันสามารถฟิวชั่นได้โดยใช้มอนสเตอร์นะครับโดยใช้มอนสเตอร์แบบปกติเลยเหมือนการฟิวชั่นนี่แหละแต่ว่าถ้าเราเรียกมอนสเตอร์อินวอคนะครับเราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบจากในสุสานได้ของฝั่งไหนก็ได้นะครับโดยการแบนิชคือเราใช้มอนสเตอร์จากหลุมของอีกฝั่งนะครับในการฟิวชั่นได้ด้วยเหมือนกันฮะแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์นึงนะครับถ้าการ์ดนี้เนี่ยมันอยู่ในสุสานสามารถเลือกอเลสเตอร์เดอะอินวอคเกอร์ที่โดนแบนิชออกนะครับเอาการ์ดไปเนี้ยอินวอคเคชั่นเนี่ยกลับเข้าเด็กนะผมแล้วก็หยิบเจ้าอเลสเตอร์เดอะอินวอคเกอร์เนี่ยกลับขึ้นมือนะครับเดี๋ยวก็จะมีสอนในคอมโบนะครับว่าทำยังไงเนาะโอเคอันนี้ก็จบแล้วของอเลสเตอร์นะครับก็จะมีตัวมาช่วยก็คือจะเป็นเทอร์ราฟอร์มิ่งในการเสิร์ชเวทฟิลด์นะครับเวทฟิลด์เมจิคอลเมลดาวน์เมื่อสั่งใช้งานก็คือเสิร์ชอเลสเตอร์อินวอคเกอร์นะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเขาเรียกว่าการสั่งใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์นะครับผมที่อันเชิญฟิวชั่นเนี่ยก็คือจะไม่โดนเนเกตนะครับ
เอฟเฟกต์ของ Magical Meltdown แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการแบบว่าสมมติว่าเรามีอะไรเซอร์อยู่แล้วนะครับเราใช้การ์ดใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นตัวล่ออุระได้ดีเหมือนกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะบอกเรื่องทริคในการล่อของล่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้จบแล้วของเลสเตอร์แล้วก็ในตัวเมนเด็กเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นของชาร์ดอกับดอมาติก้านะครับเดี๋ยวมาดูดอมาติก้าก่อนละกันดอมาติก้าเนี่ยตัวหลักก็จะมีอยู่3ตัวเนาะจะมีเอ็กเซลเซียนะครับเอ็กเซลเซียเนี่ยก็คือเมื่อเรามีนะครับมอนสเตอร์ที่คือถ้าบอกว่าถ้ามันมีมอนสเตอร์สเปเชียลซัมมอนจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับอยู่สนามไม่ว่าจะของเราหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถสเปย์จากมือได้เลยนะครับเมื่อสเปย์เนี่ยเสิร์ฟดอมาติก้า1ใบขึ้นมือนะครับแต่ว่าดอมาติก้าเนี่ยทุกคนต้องระวังไว้เลยนะครับดอกมาติก้าเนี่ยมีข้อจำกัดทุกใบเลยของดอกมาติก้านะเมื่อใช้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์จากเอ็กตาเด็กได้เลยคือเรียกพวกฟิวชั่นพวกลิงไม่ได้เลยนะครับดอกมาติก้าเนี่ยควรเอาไปใช้เป็นหลังสุดโอเคนะอ่ะแล้วก็ดอกมาติก้าก็จะมีตัวหนึ่งคือแม็กซิมัสนะครับแม็กซิมัสเนี่ยสามารถที่จะแบนิทฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือว่าลิงเพื่อสเปย์ไปนี่จากมือได้มันมีเทคก็คือสามารถที่จะส่งมอนสเตอร์2ตัวจากเอ็กตาเด็กลงสู่สารนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีเทคเมื่อถูกส่งลงสู่สารเนาะทั้ง2ฝั่งส่งลงสู่สารคนละ2ใบนะครับผมนะอ่ะก็เป็นเอฟเฟกต์นะเพื่อเอฟเฟกต์มันต่อคอมโบกันได้ดอมาติก้าเฟอร์เดริสนะครับในช่วงเมนเฟสใช้ได้แค่ช่วงเมนเฟสระวังนิดนึงนะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์สเปรย์มาเอ็กตาเด็กอยู่บนสนามเนี่ยก็สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือได้เลยนะถ้าเกิดเราควบคุมดอมาติก้าใบอื่นอยู่เนี่ยเมื่อใบนี้ลงสามารถเนกเกตมอนสเตอร์ได้แต่ถ้าเราไม่ได้คุมก็ลงได้ถ้าเราไม่ได้คุมดอมาติก้าไปอื่นอยู่ใบนี้ก็สามารถลงได้แต่แค่เอฟเฟคเนเกตไม่เกิดนะครับแล้วก็ถ้าดอมาติก้ามอนสเตอร์เราสั่งตีบวกพลังให้500ได้ทั้งหมดนี่ก็เป็นเอฟเฟคของดอมาติก้าเฟอร์เดริสนะครับโอเคดอมาติก้าก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็มีกับดักใบนึงดอมาติก้าพานิชเมนต์พานิชเมนต์ทำอะไรได้ครับเลือกมอนสเตอร์1ใบประสานของคู่แข่ง2มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากันหรือมากกว่าจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเราลงสุสานเพื่อบึ้มตัวนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกดอมาติก้าเนี่ยมันจะมีของแรงก็คือไอ้นี่เนี่ยทำให้เราไม่สามารถสเปรย์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยันจบเรียกว่ายันจบเทิร์นหน้าเลยนะครับอันนี้ตาแรงนิดนึงเนาะเพราะงั้นเนี่ยพวกดอมาติก้าเนี่ยใช้แล้วระวังนิดนึงมันมีข้อจำกัดตรงนี้นะครับโอเคสุดท้ายชาร์ดอชาร์ดอมีอะไรบ้างชาร์ดอเนี่ยจะมีอยู่2สกิลหลักๆนะครับที่เป็นมอนสเตอร์นะก็จะมีสกิลตอนฟลิปก็คือหงายขึ้นมากับสกิลตอนถูกส่งลงสุสานจากผลของการเอฟเฟกต์นะครับการถูกส่งลงสารจากผลของการเอฟเฟกต์เนี่ยฟิวชั่นก็นับนะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเทคเกิดได้นะครับเฮดฮ็อกเมื่อฟลิปมานะครับเสิร์ชเวกับดักชาร์ดดอจะได้ขึ้นมือถ้าถูกส่งลงสู่สารนะครับเสิร์ชชาร์ดดอมอนเตอร์จะได้ขึ้นมือนะครับเวนดี้เมื่อฟลิปมาสเปซชาร์ดดอมอนเตอร์จากเด็กในสภาพหงายหรือว่าคว่ำได้นะครับผมจะเป็นหงายหน้าโจมตีหรือว่าเป็นเซตคว่ำตั้งป้องกันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถูกส่งลงสู่สารเนี่ยก็คือเรียกมอนเตอร์มาคว่ำป้องกันได้จากเด็กนะครับสเปรย์มันได้เลยสความาท่าเมื่อฟลิปเลือกมอนเตอร์1ตัวประสานทำลายทิ้งเมื่อถูกส่งลงสู่สารสามารถส่งชาร์ดดอการ์ดจากเด็กลงสู่สารได้นะครับดราก้อนเมื่อฟลิปเลือกการ์ด1ใบของคู่แข่งนะครับดีกับขึ้นมือแล้วก็ถ้าถูกส่งลงสู่สารนะครับสามารถที่จะยิงเวกับดักได้1ใบนะฮะแอเรียลเมื่อฟลิปเลือกการ์ดแบนิชที่ถูกแบนิชเป็นชาร์ดดอมอนสเตอร์ของเราสเปย์มาในภาพหงายตั้งโจมตีหรือว่าความตั้งป้องกันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถูกส่งลงสุสานเนี่ยสามารถที่จะแบนิชการ์ดได้3ใบจากหลุมของใครก็ได้อันนี้เนี่ยแก้พวกสกายได้นะครับแก้พวกลุงทองได้ดีเลยหรือว่าแก้ได้หลายเด็กเลยเอาจริงนะพวกบางเด็กเนี่ยมันโดนแบนิชออกแล้วมันแบบว่าของรีซอร์สมันหายไปเยอะนะครับบีฟนะครับเมื่อฟลิปจวด2ทิ้ง1เมื่อถูกส่งลงสุสานครับจวด1นะครับก็ลองดูว่าอยากได้อะไรนะผมลืมเลยมีอีกใบหนึ่งนี่หว่าดอมาติก้าตะกี้ผมลืมนาเดียเซอร์แวนถูกไหมนาเดียเซอร์แวนเนี่ยส่งมอนสเตอร์จากเอ็กตาเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็เสิร์ชดอมาติก้ามอนสเตอร์หรืออัลบาสอัลบาสเนี่ยเราไม่ได้เล่นเนาะเสิร์ชดอมาติก้าหนึ่งใบนะครับขึ้นมือมาอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใช้แล้วไม่สามารถสเปย์จากเอ็กตาเด็กได้เหมือนเดิมนะครับพวกดอมาติก้าเนี่ยเอฟเฟกต์แบบนี้หมดเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นชาร์ดออฟฟิวชั่นนะครับชาร์ดออฟฟิวชั่นเนี่ยก็คือเหมือนการฟิวชั่นปกติเลยนะครับแต่ว่าจะพิเศษถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่สเปย์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กอยู่บนสนามสามารถใช้วัตถุดิบจากในเด็กได้เลยฟิวชั่นจากเด็กได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือต้องใช้แบบบนมือบนสนามแบบฟิวชั่นปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพิเศษของชาร์ดออฟฟิวชั่นนะฮะแล้วก็พอตออฟพอตพาริตี้นะครับแบนิช3หรือ6เราเลือกเองได้แล้วก็เปิดการ์ดตามนั้นหยิบขึ้นมาใบนึงนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใช้เนี่ยก็คือเทิร์นนี้เนี่ยอีกฝั่งจะโดนดาเมจลดลงครึ่งนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นเทิร์นแรกของเราที่เราไว้ตั้งบอร์ดนะครับเวลาหาของอะไรอย่างนี้นะฮะใบนี้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าเราต้องการใบไหนนะครับเด็กนี้ค่อนข้างจะต้องการแบบตัวเปิดคอมโบอยู่เหมือนกัน
ซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับทิ้ง1ฟิวชั่นมอนเตอร์โดยใช้มอนเตอร์จากสนามนะสนามเท่านั้นนะของฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะสวนการ์ดซูเปอร์ฟิวชั่นได้ตรงนี้เนาะครับไม่สามารถสวนขัดได้นะชาดอคิซึมชาดอคิซึมในช่วงเมนเฟสนะครับฟิวชั่นชาดอนะครับโดยทำการแบนิทนะจากบนฟิวหรือว่าบนสุสานออกไปนะครับก็จะเรียกออกมาได้นะแต่ว่าตัวที่เรียกมาจากผลของกับดักชาดอคิซึมระวังนิดนึงตีโดยตรงไม่ได้นะจ๊ะตีโดยตรงไม่ได้เนาะอ่ะแล้วก็ถ้าเรียกออกมาเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าส่งมอนเตอร์1ตัวของแข่งครับที่มีธาตุเดียวกันกับตัวที่เราเรียกออกมาลงสุสานได้ด้วยถ้าอีกฝั่งเล่นธาตุมืดเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับมืดหรือแสงเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็คือเหมือนแบบบึ้มได้อีก1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผลของกับดักชาดอคิซึมนะครับอ่ะโอเคต่อไปเข้าสู่ช่วง Extra Deck นะครับ Extra Deck เริ่มที่ Elder Entity ตัวนี้ไม่ได้เอามาลงส่วนใหญ่เอาไปส่งสุสานเพราะว่าเมื่อส่งลงสุสานนะครับเลือกการ์ด1ใบบนสนามยิงทิ้งได้วินด้าแน่นอนการ์ดไปนี้ชนะทางหลายเด็กมากๆนะครับวินด้าดียังไงวินด้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง2ฝั่งนะโดนฝั่งเราด้วยนะโดนฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษได้แค่รอบเดียวต่อ1เทิร์นเออเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วแค่ทุกคนเห็นสกิลใบนี้ก็คือแบบโกงแล้วนะครับคืออย่างเช่นโค้ดท็อกเกอร์โดนเนี่ยคือเก็บเด็กกลับบ้านได้เลยแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไม่ได้ถูกส่งสุสานนะครับสามารถที่จะเอาเวทกับดักชาดอจากสุสานกลับขึ้นมือได้นะครับอัพคาโลนมี2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแรกคือเมื่อสเปรย์ออกมาเนี่ยก็คือสามารถเลือกเนเกตมอนสเตอร์1ใบไม่ใช่แค่มอนสเตอร์ดิต้องบอกว่าเนเกตการ์ดง่ายหน้า1ใบได้นะครับแล้วก็ถ้ามันถูกส่งสุสานสามารถเสิร์ชชาดอการ์ดจากเด็กหรือว่าสุสานกลับขึ้นมือได้นะครับพูกาทริโอนะพูกาทริโอเนี่ยใช้เป็นอเลสเตอร์กับไฟ1ตัวไฟ1ตัวอาจจะเป็นอุราระของอีกฝั่งก็ได้เนาะจากการ์ดฟิวชั่นของอินโวเคชั่นคือบวก200ตามจำนวนการ์ดที่แข่งควบคุมอยู่แล้วก็สามารถตีมอนสเตอร์ของแข่งได้ทั้งหมดเลยตัวละครั้งโหดมากถ้าตีตัวตั้งป้องกันตีทะลุเกาะนะครับคอนสตรักเมื่อลงเนี่ยโมการ์ด1ใบแชทดอจากเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็คอนสตรักเนี่ยดีก็คือถ้าตีกับมอนสเตอร์ที่สเปย์ออกมาไม่ว่าจะเป็นลิงซิงโคอะไรก็ตามเอ็กซิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟิวชั่นโดนหมดยิงทิ้งเลยไม่ต้องคำนวณดาเมจความเสียหายครับคือยิงทิ้งเลยโอเคนะยิงทิ้งเลยอ่ะแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกส่งลงสุสานนะครับสามารถที่จะหยิบเวทกับดักแชดดอจากสุสานกลับขึ้นมาได้ Starving Venom ส่วนใหญ่เล่นคู่กับ Super Fusion กับ Vortex Anaconda ฟิวชั่นในการใช้มอนสเตอร์ธาตุมืด2ตัวนะครับซึ่งเมื่อลงมาเนี่ยเรียกว่าสามารถให้การ์ดเป็นนี้ได้รับพลังเท่ากับ1ตัวของมอนสเตอร์อีกฝั่งได้ที่ Special Summon ออกมานะครับแล้วก็สามารถก๊อปเอฟเฟคของมอนสเตอร์ได้1ตัวนะครับถ้าการ์ดนี้เนี่ยถูกทำลายมอนสเตอร์ที่ Special Summon ของแข่งทั้งหมดได้นะครับ Starving Venom เก่งมากๆเลยนะตัวนี้เอฟเฟคที่ใช้คืออันนี้นะครับเอฟเฟคที่ใช้เนี่ยก็คือเมื่อถูกส่งลงสุสานในเทิร์นนั้นเนี่ยตอนช่วงจบเทิร์นเนี่ยสามารถเสิร์ชหรือว่าสเปย์ดอมาติก้าลงมาได้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นเอฟเฟคที่ใช้นะเมคาบ้าเนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถเนเกตได้1รอบนะครับเนเกตอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดบนมือแบบนั้นเช่นถ้าเราจะเนเกตเวทก็ต้องทิ้งเวท1ใบถ้าจะเนเกตมอนสเตอร์ก็ต้องทิ้งมอนสเตอร์1ใบถ้าจะเนเกตกับดักก็ต้องทิ้งกับดัก1ใบนะครับเนเกตได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเรามีการ์ดบนมือหรือเปล่านะครับที่จะทิ้งตามไทป์ของมันเนาะซีเคียวการ์ดหน้าลงมาไม่ใช้เอฟเฟคอะไรนะครับแค่ว่าเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นรวมถึงอัลเมราชมีเอฟเฟคคือสามารถกระโดดเพื่อเลือก1ตัวไม่ให้ถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์ของการคู่แข่งได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเอามาลิงก์ต่อนะครับ Gravity Controller ครับจะเล่นส่วนใหญ่จะเล่นคู่กับ Construct เพราะว่าสามารถที่จะอัญเชิญได้โดยใช้มอนสเตอร์ที่อยู่ในช่อง Extra Monster Zone นะครับเวลาสมมติว่าเก็บ Construct ลิงก์เอา Contact ลิงก์ออกเป็น Gravity Controller เพื่อให้เอฟเฟกต์ Contact ที่โดนลงสุสานสามารถหยิบเวทกระดักขึ้นมือได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Anaconda ก็มี2เอฟเฟกต์นะครับเรียกเลือก1ตัวเปลี่ยนเป็นธาตุมืดแล้วก็มีจ่ายร้าย 2,000 นะครับเรียกว่าใช้พวกการ์ดฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยจากเด็กได้เลยนะครับผมเนาะก็คือเอฟเฟคของอนาคอนดาเราอยู่แล้วเนาะก็คือสามารถที่จะฟิวชั่นจากเด็กได้เลยนะครับจ่ายร้ายเท่า 2,000 คือสามารถใช้ซุปเปอร์ฟิวชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยที่มีคำว่าฟิวชั่นเนี่ยจากเด็กได้เลยนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะอนาคอนดาเมื่อใช้แล้วก็ใช้เอฟเฟคเอฟฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถสเปรย์เพิ่มได้แล้วนะก็ต้องใช้เป็นคนสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของชาร์ดออินโวกแล้วก็ด็อกมาติก้านะครับผมสำหรับเด็กลิสสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ถ้าใครไม่ชอบสามารถเอ็กซ์ตร้าเด็กเอาพระจันทร์ไปใส่ได้1ตัวพระจันทร์เนี่ยคือมันจะลิงก์โดยใช้สเปลแคสเตอร์มอนสเตอร์ซึ่งเด็กเรามีอยู่แล้วนะครับสเปลแคสเตอร์หมดแหละนะครับส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นพระจันทร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นแม็กซิมัสหรือว่าเฟอร์เดริสเนี่ย
ถ้าเล่นแม็กซิมัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไมราดแล้วก็สีเคียวการ์ดนะเพื่อให้มันเหลือของ1ใบในสุสานในการเล่นต่อนะครับแต่ก็ถ้าใครที่เหลือใส่พระจันทร์ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกัน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับถึงคิวแล้วครับสำหรับ Invoke Shadow Dogmatica นะครับสำหรับในคอนเทนต์ช่วงนี้นะครับผมจะเพิ่มความยากเข้าไปนะฮะคือเราเนี่ยจะลดการเอนเตอร์เทนลงนิดนึงนะครับหลังจากนี้นะมันจะเริ่มยากขึ้นนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่แบบว่าการแข่งขันและเป็นไงฟังดูดีไหมฟังดูดีไหมโอเคนะครับมือตอนนี้นะครับคนดูมือตอนนี้นะ Medical Meltdown เนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชอเลสเตอร์ขึ้นได้แน่นอนนะครับแล้วก็เรามี Pot of Prosperity เพราะฉะนั้นเราจะใช้ไหล่ออุราศัตรูก่อนนะครับเราใช้ไหล่ออุราศัตรูก่อนในเมื่อมือเราดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะแบนอีกแค่3ใบก็พอนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่ามือเราแบบค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วเนาะนะครับผมจะส่งคอนทราสต์อัพคาโลน1แล้วก็วินด้า1แล้วกันนะช่วยที่เหลือมันอยู่ได้ผมคิดว่าอีกฝั่งจะใช้อุราใส่ผมนะแต่ว่าเขาไม่ใช้แต่มันขึ้นเชนเพราะงั้นเนี่ยเราหยิบนี่มาเลยครับด็อกมาติก้าแล้วก็ที่เหลือก็เรียงไว้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีนะเมทิคอลเมลดาวน์เนี่ยจะเสิร์ชอเลสเตอร์ผมคิดว่าเขาปาแม็กซี่มาโอเคมาแม็กซี่มาเราอุราใส่นะครับแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะชัวร์แล้วว่าเราไม่โดนอะไรแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าต่อให้อีกฝั่งยังเหลืออุราอีกใบหนึ่งนะครับน่าจะเอาไว้ขัดอเลสเตอร์เราได้แต่เรามีอินโวเคชันอยู่แล้วบนมือเพราะงั้นเราไม่กลัววิธีการเล่นของ Invoke Shadow Dogmatica ครับเปิดด้วย Alistair Normal ทำการ Search อีกฝั่งสังเกตว่าไม่ขึ้นเชนแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีแค่อุกกาบาตใช่ไหมเราลิงก์เป็น Salaman Great Almirage นะครับผมเปิดด้วยเปิดประเดิมแบบปกติเลยนะลิงก์1ครับแล้วลิงก์ต่อเป็น Secure Guard หน้าทำไมต้องใช้ Secure Guard หน้าเดี๋ยวมาดูกันเราเปิดต่อด้วย Invocation Fusion มา Invocation ครับเรียก invoke ไม่ครับว่านะครับโดยใช้ Alistair กับ Secure Guard หน้าแนะนำไม่ใช้ Alistair ในสุสานนะครับลงเป็นตั้งป้องกันเพื่อทำการ Play Around Lightning Storm นะครับไม่ต้องตั้งโจมตีนะจากนั้น invocation ในสุสานครับเก็บกลับเข้ากองเพื่อเอา Alistair กลับขึ้นมือ Alistair ที่อยู่บนมือสามารถปาเป็นแบบว่าเพิ่มพลังได้นะครับจบแล้วของ Alistair โอเคนะต่อไป Dogmaticaด็อกมาติก้าให้ทุกคนจำไว้พอเราใช้ไปแล้วเราจะเชิญจากเอ็กตาเด็กไม่ได้แล้วแต่เราก็ใช้เห็นไหมเพราะว่าเราเทอร์นี้เราจะเรียกแค่นี้นะครับด็อกมาติก้าทำการเซิร์ชปกติเราเซิร์ชอะไรปกติเราจะเซิร์ชแม็กซิมัสแต่เรามีแม็กซิมัสอยู่แล้วบนมือเพราะงั้นเราจะเซิร์ชกับดักพานิชเมนต์แทนโอเคนะทีนี้โอเคเขายอมแพ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปผมจะอธิบายต่อแล้วกันนะโอเคลุยกันต่อนะครับต้องบอกกันนะว่าเด็กนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยค่อนข้างจะมือบริกง่ายเหมือนกันนะครับถือว่าบริกแบบบริกเลย ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับมันก็มีวิธีเล่นแบบบริกพอพูดมือบริกปุ๊บมันก็บริกใส่ผมเลยลุงนี้ไม่น่าพูดอีกฝั่งเล่นเด็ก60เนี่ยอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเอาจริงหมอบความมาท่าหมอบซุปเปอร์ฟิวชั่นแล้วจบเทิร์นเลยครับอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นี้เลยนะทำได้แค่นี้จริงๆนะครับต้องมาดูว่าชาร์ดอ1กับน่าจะต้องดูไอ้ฝั่งเล่นเด็กอะไรครับพอดีไซน์แบนิท10ตัว2โอ้โหการ์ดมันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมผมแทบจะปวดหัวถ้าเป็นธาตุมืดก็จะดีนะอย่างน้อยเนี่ยเราจับมันซุปเปอร์ฟิวชั่นแล้วเราก็เรียกวินด้ามาได้นะครับอันนี้เนี่ยคือมือบริกของจริงอันนี้บริกจริงเลยนะครับมันหมอบส่วนเหมือนกันแล้วมันก็หมอบ1มาหมอบ2มาเหรอคอบายโอเคเรามีคอบายแต่ว่าการที่หมอบ2ใบน่ากลัวนะได้ชาดอคิซึมซึ่งเอาจริงไม่ได้มีผลอะไรเราฟิปสความาท่ามายิงไปเนี้ยแหละเราจะมายิงมันนะฮะ
เอาจริงมือตอนนี้มันแย่มากนะครับผม Fairy Tail Snow ตีก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนทำอะไรไม่ได้ครับตีไปก่อนนะตีไปก่อนตีไปก่อนไม่ต้องรีบFairy Tail Snow ท่าแสงถ้าเธอหน้าอีกฝั่งเล่นอ่ะเราจะเล่นได้ง่ายเราจับซุปเปอร์ฟิวชั่นได้ง่ายนะครับการ์ดกับดักที่หมอบ2ใบนั้นน่ากลัวมากผมมีให้อุกบาทเคลียร์เฟอร์เดริสเนี่ยเอาจริงอ่ะลงไม่ได้ลงไปลงได้แต่ว่าลงไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าอีกฝั่งถ้าไม่มีดอมาติก้าอยู่มันเนเกตไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าลงไปเพื่อใช้ซุปเปอร์ฟิวชั่นเพราะซุปเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยต้องใช้การ์ดบนฟิลเนาะก็ได้ก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นได้แต่การจะกระโดดลงได้คือต้องมีมอนสเปย์เอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับซึ่งก็ต้องพึ่งอีกฝั่งนี่แหละเพราะว่าในตอนนี้เรายังไม่ลงธาตุไฟนี่อันนี้ยากนะ Lair of Darkness โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับอันนี้แม่งช่วยเราเลยคุณผู้ชมฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะช่วยเราเลยครับมันเปลี่ยนธาตุตัวเองเป็นธาตุมืดครับอันนี้มันช่วยเราเลยครับโอ้โหสความาธาเมื่อถูกส่งลงสุสานครับโม่เพื่อนต่อได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่ออะคอบายได้เลยไม่เป็นไรครับมันแค่โม่หนึ่งไม่เป็นไรหรอกคือผมไม่อยากจะเชื่อมันเกิดขึ้นจริงโอ้โหโอเคผมเปิดแชทดอกคิซึมนะผมกดเทคเลยอย่าลืมว่านิบิรุเราเป็นท่าแสงนะครับแล้วธาตุแสงมันมีอะไรใช่ไหมแล้วเรามีชาร์จดอนในสุสานเนี่ยธาตุแสงในเมื่อเราจะโดนแบนิดแล้วอ่ะเราก็หนีดินี่ไงเห็นปะคืออันเนี้ยผมบอกเลยว่าเหมือนอะไรมาเสิร์ฟก็ไม่รู้อ่ะเรียกคอนทรัคนะครับหนีแล้วก็หนีได้เห็นปะเราก็หนีมันเลยเรียบร้อยสความาต้าก็เทคเกิดอีกนะครับผมสความาต้าเทคเกิดอีกนี่เสิร์ฟมอนเหรออันนี้อะไรอ่ะสเปรย์มาคว้ามันนี่จวดหนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคอนสตรักก็น่าจะช่วยเพื่อนได้ต่อ Target One Spell Trap บึ้มอันนี้เดี๋ยวก่อนนะ Trivial นะต้องเป็นโทรคอนโทรลโอเคผมต้องบึ้มมันก่อนผมต้องบึ้มใบนี้ก่อนแหละเดี๋ยวผมบึ้มมันผมกดเทคของ Shadow Dragon เนี่ยเอาเป็นเชน1นะครับให้มันบึ้มแล้วผมจะกดคอนตักเคลือบไปนะฮะผมกดคอนสตรักเคลือบไปนะอ่ะโอเคอย่างน้อยมันมีอุลาเนี่ยมันก็เนได้แค่คอนสตรักนะครับซึ่งผมจะยิงเวทฟิลมันเดี๋ยวมันจับเราบูชายันไงเห็นปะอันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้ด็อปเพลสส่งอะไรลงอะโอเคแบบนี้ก็สวยนะครับแบบนี้สวยเลยคือผมไม่แคร์อยู่แล้วนะมันจะในเกตตัวไหนตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเราจะยิงเวทฟิลอยู่แล้วตัวที่จะยิงอะมันอยู่ในสุสานอยู่แล้วโอเคนะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับถือว่าสวยงามตานี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนแบบว่าเหมือนโชคมันบินมาส่งไงก็ไม่รู้นะซึ่งปกติมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าตานี้มันเป็นเรียบร้อยเลยนะตานี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะในการเลือกดูว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับเราสามารถใช้การ์ดอีกฝ่ายเป็นประโยชน์ได้นะครับผมก็คือแบบว่าเอาจริงๆตอนแรกมันน่าจะเรียกวินต้าไม่ได้นะครับเพราะมันเล่นธาตุไฟนะแต่ว่าฟิลมันเปลี่ยนเป็นธาตุมืดปุ๊บผมจับฟิวชั่นเลยอันนี้เนี่ยเป็นข้อนิดนึงคือถ้าเรารู้เด็กเยอะเนี่ยถ้าเรารู้แบบว่าเด็กความรู้กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยเราได้เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าเด็กเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่แบบว่าหาดูได้ยากใช่ไหมล่ะบางทีมันไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ว่าเด็กเราเนี่ยค่อนข้างจะความโด่งดังค่อนข้างเยอะเหมือนกัน Invoke Shadow Automaticaนะครับก็ถ้าใครรู้เนี่ยก็อย่าไปเปลี่ยนเป็นธาตุมืดให้มันแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนจะไปแบบว่าช่วยมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราดูตาต่อไปกันโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นต่อกันนะฮะมาเราเล่นก่อนแต่ว่าเราไม่เจอเมตาเลยเนาะ
มือนี้ดีนะถ้าไม่โดนขัดดีมากด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่โดนขัดเลยจะดีมากแต่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะโดนโอเคอ่ะเมลดาวมาก่อนนะผมคิดว่าเนี่ยไปตั้งแต่ดอกแรกแล้วอุลาระแน่ๆเลยอ่ะหรือเปล่านะทุกคนเชื่อผมไหมว่ามันจะตั้งแต่ดอกแรกเลยถ้าเราโดนขัดตรงนี้ก็ถือว่าเล่นยากนะโดนขัดตรงเนี้ยอ๋อแม็กซีแล้วไปแม็กซีเราอุลาระสวนครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีอุลาระเราจะมันจะเป็นบอร์ดที่ดีมากในการเริ่มก่อนคือการมีอเลสเตอร์กับดอมาติก้าตัวนี้อยู่นะครับเอเซเซียเสิร์ชมาครับอเลสเตอร์มันจะเป็นบอร์ดที่ดีมากนะครับแบบดีเลยดีดีจริงดีจริงเลสเตอร์มาโอ้โหเหมือนจะไม่มีแล้วคุณผู้ชมไปแล้วรอดแล้ววิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวสองคอมโบเลยนะครับผมทำการลิงก์หนึ่งเป็นเอาไมราชนะเดี๋ยวดูนะว่าทำไมต้องเล่นแบบนี้นะครับทำไมต้องแบบลิงก์หนึ่งเอาไมราชแล้วก็ลิงก์หนึ่งเป็นซีเคียวการ์ดหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อินโวเคชั่นเนี่ยเรียกเมคาบ้านะครับผมเรียกเมคาบ้าโดยการใช้อเลสเตอร์กับซีเคียวการ์ดหน้านะครับอเลสเตอร์จากสุสานแล้วก็ซีเคียวการ์ดหน้าจากบนฟิลนะครับใช้อเลสเตอร์หนึ่งกับท่าแสงหนึ่งนะครับลงไปตั้งป้องกันเพื่อเพลราลายนิ่งสตอร์มนะครับไม่ต้องลงตั้งโจมตีนะเล่นก่อนจะได้ไม่ต้องเสียการ์ดเยอะ Invocation ครับเก็บกับข้อเด็กเอา Alistair ที่โดน Manage กลับขึ้นมือนะครับผมอ่ะทีนี้เล่นต่อจบของ Alistair แล้วนะต่อไปต้องมาติก้าครับเห็นตัวจากเอ็กซ์ตร้ากระโดดลงโดดลงแล้วเสิร์ชครับที่เราลิงก์เป็น Amirage ตัวแรกไปจำได้ไหมครับคุณผู้ชมเสิร์ช Maximus นะเราลิงก์ Amirage ตัวแรกไปเราสามารถจะใช้เทคของแม็กซิมัสได้ลงตั้งป้องกันเหมือนกันนะครับพลังตั้ง 3,000 แบนิชตัวลิงก์ได้เห็นปะเราจะเหลือลิงก์1ตัวให้มันแบนิชได้นะครับแล้วเราก็ลงเป็นแม็กซิมัสเรากดเทคแม็กซิมัสครับแม็กซิมัสมีข้อดีเหมือนกันแล้วก็จะมีข้อเสียในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราจะส่งลงคือเราส่งเอ็กซ์ตร้าลงเราส่งแอปคาโลนลง1แล้วเราส่งแอชลงนะครับมันจะมีข้อดีคือเราจะรู้เด็กอีกฝั่งแต่ข้อเสียคือบางเด็กเช่นไดรตันถ้ามันเกิดว่ามีแบบเอลเดอร์เอนติตี้เราเนี่ยบางทีการไปส่งลงสุสานเนี่ยอาจจะยิงเราแทนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือเราจะรู้เด็กอีกฝ่ายแบบบางอันเราสามารถรู้ได้บางเด็กอ่ะพอมาจะโม่ลงคนละ2นะครับจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับเดี๋ยวมาลองดูน่าจะคิดหนักอยู่เหมือนกันไม่ต้องห่วงเทอร์นาเราเรียกวินด้าได้แน่ๆนะครับวินด้ามาแน่นอนนะฮะอ่ะในการตั้งบอร์ดแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามีเลสเตอร์กับดอกมาติก้าตัวเนี้ยยังไงก็เป็นบอร์ดที่ฟูลได้อยู่แล้วนะครับโอ้คิดนานเลยนะเพื่อนรักบอกกี้คือน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็กำลังคิดอะไรอยู่นะครับไม่แน่อาจจะแบบว่าอ๋อ access code กับยูนิคอร์นเนี่ยบอกไม่ได้นะว่าเล็กอะไรครับไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่ามันเป็น3เราเสิร์ชแชทดอคิซึมมานะครับเป็นการกับดักนะโอเคทิ้งไป1ทิ้งไป1ทิ้งมือ1ทิ้งอะไรดีครับทิ้งอะไรไปก็ได้ตรงนี้แต่ผมอยากเก็บอเลสเตอร์ไว้เล่นเทิร์นหน้าผมทิ้งไปนี้แล้วกันทิ้งบีสป่าแล้วก็เทคของบีสนะครับเมื่อถูกทิ้งก็จ่วยอีกหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนไม่ได้ทิ้งกันแหละหมอบแชดดอคิดซื้อไม้ปรับท็อกเกิลออนกดจบเทิร์นนะโอเคมันจะมีเทคของแอชดราก้อนที่เราใช้ไปนะครับก็คือสามารถเสิร์ชเฟอร์เดอริสเนี่ยกระโดดลงมาได้เลยนะครับในเทิร์นหน้าเราจะไม่กระโดดในเทิร์นนี้นะโอเคเราเก็บไว้บนมือครับเพราะเมื่อกระโดดมันสามารถเนเกตมอนได้รอบหนึ่งเรามีเนเกตมอนรอบหนึ่งแล้วเราสามารถเนเกตมอนกับเวทได้เพราะว่าเรามีเวทบนมือที่เราจวดได้มาตะกี้จากผลของเมคาบ้าแล้วเราก็มีชาร์ดคิซึมในการเรียกวินด้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดแรกที่ดีในการเล่นเลยนะครับดีมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับต้องดูว่าอีกฝั่งเล่นได้อะไรถ้าเล่นโคทอคเกอร์เนี่ยแพ้ 100% ครับฝั่งนู้นเพราะว่ายังไงก็ต้องสเปรย์ถูกไหมครับยังไงก็แพ้ถูกป่ะเพราะไงโคทอคเกอร์ก็ต้องสเปรย์มันไม่มีทางชนะวินด้าได้อยู่แล้วครับโคทอคเกอร์ยกเว้นจะมีด็อปเพลตนะครับเล่นไลฟ์ทวินเล่นอีวิลทวินเล่นอีวิลทวินเนี่ยมันสเปย์มาแน่ผมกดแม็กซีผมจะเอาจั่วด้วยขี้งกจะจัดมันน่าจะสวนมันไม่สวนผมแชดดอคิซึมใส่ใช้เอฟเฟกต์เลยมันสเปย์แน่นอน1ตัวที่เป็นตัวสีชมพูนะครับ
มันสเปย์แน่1ตัวโอเคนะแบบนี้เราได้จั่ว1แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาอย่างนึงคือรู้ป่ะคุณผู้ชมเราได้จั่ว1แล้วมันลิงก์ต่อไม่ได้ครับเราเรียกวินด้าเพราะว่าเมื่อลงตอนนี้วินด้าเหยียบฟิลแล้ววินด้าเหยียบฟิลเรียบร้อยนะครับผมส่งมาลงสุสานได้ก็ได้อะลิลลาวินด้าเหยียบฟิลเรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยวินด้าจะเห็นการสเปรย์ตัวสีชมพูลงมาแล้ว1อีกฝั่งจะไม่สามารถลิงก์ต่อหรือทำอะไรต่อได้เลยวินด้าไม่ตอนนี้นับว่าเหยียบฟิลแล้วเรียบร้อยมันจะเห็นการสเปรย์ตัวสีชมพูมาแล้วคืออีกฝั่งเนี่ยมันสเปรย์ไม่ได้แล้วนะครับรวมถึงฝั่งผมด้วยฝั่งผมยังเหลือสเปรย์รอบนึงก็คือเรียกเฟอร์เดริชได้รอบนึงนะครับแต่ว่าอีกฝั่งก็คือแบบลงมาก็ลิงก์ต่อทำอะไรไม่ได้นะค่อนข้างจะแย่เลยโอเคไหมฮะโอเคไหมครับอันนี้ก็คือมันลิงก์ต่อไม่ได้แล้วนะอันนี้มันลิงก์ต่อไม่ได้แล้วก็คือมันจะแบบว่าทำมันจะไม่มีแสงวิบวับออกมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันวินด้าเห็นแล้วว่ามันสเปรย์แล้วหนึ่งรอบมันจะไม่มีแสงวิบวับออกมาจากตรงนี้นะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีในเกตมอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ใช้เมคาบ้าเลยเนาะโอเคนะอันนี้ก็คือแบบชนะแล้วแน่ๆยังไงก็ชนะแน่ๆครับมันไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะก็คือถ้าเราเล่นก่อนแล้วได้แบบอเลสเตอร์1กับดอมาติก้า1เนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆอ่ะถ้ามันไม่โดนขัดก็คือแบบไหลต่อยาวๆได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนะโอเคครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันรอบนี้เราทอยเหรียญแพ้น่าจะเริ่มหลังอ้าวเฮ้ยเราได้เริ่มก่อนได้ยังไงก็ไม่รู้เด็กชอบเริ่มหลังน่าจะนูเมรอนสกายก็ชอบเริ่มหลังต้องบอกว่าสกายบางคนชอบเริ่มหลังเหมือนกันนะอ่ะการ์ดประมืออย่างนี้ทำไงได้บ้างแบบนี้คือเล่นได้แค่ด็อกมาติก้าถูกปะงั้นเราก็ด็อกมาติก้าเลยในเมื่อเล่นได้แค่ด็อกมาติก้าปัญหาคือไม่มีการเล่นต่อนะครับถ้าไม่มีการเล่นต่อแบบนี้เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงโดนอุราระด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ลำบากนิดนึงและลำบากแน่หมายความว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้มีแค่แม็กซีในเทิร์นหน้านะครับมีแค่แม็กซีในเทิร์นหน้าให้เจ้าจงหมอบด็อปเพลตแล้วกดจบเทิร์นไปมีแม็กซีกับอุกกาบาตที่จะช่วยได้นะครับในตอนนี้โอเคไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ผมปาก่อนเลยทุกคนว่าเด็กอะไรครับไซเบอร์ดราก้อนหรอไม่รู้เลยนะเด็กอะไรอะไม่รู้เลยเล็กอะไรนะครับไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์ดราก้อนเชื่อผมดิอ้าวเวละไซเบอร์ดราก้อนจริงเอาไม่ใช่ไดตอนเหรออ้าวขอโทษเฮ้ยผมนึกว่าไดตอนสรุปมันไซเบอร์ดราก้อนจริงนะฮะเราไปว่าเขาไม่ได้นะมันไซเบอร์ดราก้อนจริงๆอ่ะกาแล็กซี่โซลเจอร์นะครับมันคือไซเบอร์ดราก้อนครับมันไม่ใช่ไดตอนโอเค I'm so sorry I don't know bro รอมันกระโดดเรียกมาไม่เป็นไรให้มันเรียกมาเดี๋ยวเราอุกกาบาตใส่มันนะครับเดี๋ยวเราอุกกาบาตใส่มันเดี๋ยวนับกันนะนับก่อน1 2ใช่ป่ะอันนี้ใช้เสิร์ชไม่นับ1 2 1 2มีกาแล็กซี่อีกใบมันเฮ้ยการ์ดอะไรอ่ะเนสเตอร์เหรอ3 3นะคุณผู้ชม3 3 3 3แล้ว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 4 5คือถ้ามันเล่นเลยอ่ะมันกันได้พอดีต้องเสียดับเพชร1ไม่เป็นไรนะโอเคแบบนี้ไม่แบบนี้ต้องเสียดับเพชรครับแบบนี้มันเล่นได้เลยแบบนี้ไม่ต้องเสียดับเพชรเพราะว่ามันเค้าเลือกชุบถ้าเลือกชุบอ่ะมันโดนอุกกาบาตเลยแต่ถ้าเค้าทับเลยอ่ะถ้าผมปาอุกกาบาตอ่ะมันสวนแน่ผมต้องเสียดับเพชรโอเคถ้าอย่างงี้เราไม่ต้องเสียดับเพชรเนาะไม่ต้องเสียดับเพลทนะครับเห็นปะอันนี้มันก็จะเป็นทริคเนี่ยแค่นี้เองคืออันเนี้ยเขาไม่ได้เพลเราอุกกาบาตเราเมื่อกี้ที่ผมพูดอันนี้ผมพยายามพูดในเรื่องของทฤษฎีเยอะนะคือเมื่อกี้เรานับเลยว่า1 2 3 4ถ้าเกิดว่าเขาทับแต่ว่าปกติอ่ะคนปกติอ่ะครับยังไงก็ชุบก่อนอยู่แล้ว
เนาะเพราะมันเหมือนได้ชุบฟรียังไงก็ต้องชุบก่อนนะซึ่งแต่ว่าพอชุบก่อนเนี่ยมันทำให้ครบ5พอดีก็คือลงได้เลยนะแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เขาทับเลยเนี่ยก็คือผมกดอุกกาบาตอ่ะอีกฝั่งมันสวนแน่ๆมันสวนมันถอด1สวนแน่เพราะมันเป็นอินฟินใช่ป่ะเราก็ต้องเปิดด็อกเพลทสวนก็เลยอาจจะเสียการ์ดเพิ่มไปหนึ่งนะครับประมาณนั้นแต่ว่ายังก็ต้องกวาดอยู่ดีเนาะประมาณนี้นะครับในเรื่องการเล่นคือให้ทุกคนจำทริคพวกนี้ไว้นะจำทริคไว้นะเว้ยเวลาเล่นอะเอาจริงนะครับถ้าจะเล่นแข่งเล่นแรงจริงจังอะจำทริคพวกนี้ไว้ได้ใช้ประโยชน์นะครับเนาะนอกจากคอมโบของตัวเองให้จำทริคพวกนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคไปตอนโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายอมทำไมตะกี้ที่จริงอะผมเสียเปรียบแต่จัดเลยนะแต่เขาอาจจะไม่รู้มือเราไงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขามีการ์ดเสิร์ตใบเดียวคือแบบว่าถ้าเธอนั้นลงทองไม่ได้ของพิษดอก็คือเป็นง่อยนะครับก็เลยแบบว่าอ่ะถ้างั้นก็นี่เลยละกันมือแบบนี้เล่นยังไงได้บ้างใช่ไหมที่จริงอ่ะใช้พวกใช้ invocation ได้ครับก็คือเนี่ยเล่นอย่างนี้ไปเลยก็ได้ถ้ามืออย่างนี้เล่นอย่างนี้ไปเลยก็ได้เล่นอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้กันละกันนะเราจะเล่นแบบนี้กันเราจะไม่ลงวินด้าเลยจะไม่ลงวินด้าเลยเราจะลงอัพคาร์โลนครับโดยใช้เนี่ยแหละเราลงอัพพาโลนก่อนกันเฮ้ยที่จริงผมน่าจะส่งสความาท่าลงดีกว่าโอเคอันนี้เสิร์ช1อันนี้ได้แบนิชใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่เสิร์ชพูดผิดอันนี้เนเกตที่จริงไม่ต้องกดที่จริงไม่ต้องกดนะจริงไม่ต้องกดนะคือเทคที่จะใช้อ่ะคือตอนตกสุสานครับที่จริงไม่ต้องกดนะแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงลืมบอกต้องลงช่องนี้นะช่องมอนเอ็กซ์ตร้านะครับไม่งั้นมันลิงก์กับวิตี้คอนโทรเลอร์ไม่ได้คือที่เราต้องการอ่ะคือให้มันตกสุสานครับเพื่อเราจะทำการเสิร์ชชาร์ดคิซึมนะครับเนี่ยแหละที่เราต้องการมีแค่นี้แหละเราจะเสิร์ชกับดักแต่ว่าเมื่อกี้เราคือเราจั่วได้นายเดียเซอร์แวนมาอ่ะผมส่งสความาท่าลงโอเคผมจั่วได้นายเดียเซอร์แวนมาก็คืออย่างน้อยก็มันเหมือนแบบว่าได้เล่นต่ออีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับผมส่งเวนดี้แล้วเดี๋ยวเอาเฮดฮอกมาไอ้นี่ก็ได้ป่ะส่งเวนดี้แล้วเดี๋ยวให้เวนดี้เนี่ยเรียกเพื่อนมาคว่ำไว้ก่อนผมเอาเฮดฮอกมาหมอบนะเธอน่าจะน่าได้แชดดอว์ฟิวชั่นโอเคเดี๋ยวเราใช้ในเดียเซอร์แวนก็ได้นะครับแต่ว่าเราเล่นอัพคาร์โลนไปแล้วเพราะงั้นอีกตัวนึงเดี๋ยวเราเล่นนี่ก็ได้ไม่มีด็อกมาเลยสักใบถูกไหมมีนิดนึงโอเคส่งเอาบาสลงแล้วกันเอสเซียอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปก็ได้ลงตั้งป้องกันไปนะไม่ต้องลงตั้งโจมตีไม่มีความจำเป็นต้องลงตั้งโจมตีตัวนี้โอเคละแม็กซิมัสมานะครับอันนี้ก็คือตั้งบอร์ดได้แม็กซิมัสกระโดดแบนิช1ถูกไหมเก็บไอ้เจ้านี่ไว้แอชดราก้อนมาแบนิชกันที่จริงตรงเนี้ยคือผมจะบอกว่าที่จริงอะไม่จะเป็นต้องอะไรนี้ขนาดนะเพราะว่าคืออะไรรู้ปะคือเราเล่นก่อนแล้วที่จริงอะปกติในเทิร์นแรกเราจะส่งแค่แบบตัวนี้กับไอ้นี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะที่จริงอะไม่จำเป็นแบนนี่ก็ได้ครับแอปอัพคาร์โลเนี่ยมันแบบว่าอันเนี้ยคือต้องพูดตามตรงว่าที่จริงอะไม่จำเป็นต้องแบนนี่นะไม่เป็นไรหรอกอะโอเคส่งลงสุสานคือตอนเนี้ยตัวที่ส่งลงสุสานแล้วมีประโยชน์เนี่ยมันไม่มีแล้วครับเพราะว่าเราใช้หมดแล้วเจ้าคอนสตรักลงมันก็แบบว่าแอดอะไรขึ้นมาไม่ได้ที่จริงอ่ะอันนี้ผมพลาดนะผมไม่ควรจะใช้เทคแล้วนะครับผมไม่ควรใช้เทคแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะงั้นเราใช้ไปแล้วเราก็ถือวิสาสะซะว่าเรามาส่องดูเด็กฝั่งตรงข้ามแล้วกันเราส่งพวกนี้ลงก็ได้มาส่องดูเด็กฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาประมาณนั้นแล้วกันนะโทษทีลืมไปว่าที่จริงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องกดเทคมันก็ได้มันก็จะเสี่ยงนะครับเราไปกดเทคบางทีถ้าเราไม่ได้ประโยชน์มันจะเสี่ยงมากกว่าตอนนี้ไม่ควรทำนะโอเคตัวนี้เซิร์ชเจ้าเฟอร์เดริสขึ้นมาไม่ต้องสเปรย์นะครับแนะนำว่าเตรียมมากระโดดบนมือดีกว่านะเราเรียกวินด้าได้นะครับแน่นอนเนาะไนท์แมร์ฟินิกกับอะไรเรดอายเหรอเล่นเรดอายซอมบี้เหรอเด็กซอมบี้อีกแล้วเหรอเด็กซอมบี้นี่หวานเจี๊ยบนะทาดมืดอะหวานเจี๊ยบเลยนะ หวานเจี๊ยบจะโอ้โหอะไรเงี้ยคิดนี่เป็นอะไรที่แบบว่าแรงนะครับแรงสุดแล้วแหละเอาจริงอะ คือเราเล่นเพลย์อาราวนี่แล้วนะ
เราเพลย์ราวด์ไลนิ่งสตอร์มแล้วแต่เมื่อโจนไรเงขีดนี่มันก็ถือแบบว่าช่วยอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรต้องเป็นซีเรียสโดนแล้วมันช่วยแล้วโอเคซอมบี้เวิร์มมันมาแล้วมันมาแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วชิรานุยโอเคมันกดเทคมันกดเทคกดเลยแม็กซี่1แม็กซี่ก่อน1เดี๋ยวลงเดี๋ยวต่อวินด้า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 มันก็คือสเปซได้รอบเดียวนะครับวินต้องวินด้านะช็อตอย่างเงี้ยช็อตอย่างงี้ควรจะเป็นวินด้ามากๆนะครับควรจะเป็นวินด้ามากๆอ่ะเพราะมันจะเดี๋ยวมันสเปย์มาได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันสเปย์มาครับเราได้จวนหนึ่งจากผลของแม็กซี่นะแต่ไงก็ควรจะเป็นวินด้าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราโดนไรเงี้ยขี่อ่ะซึ่งที่จริงอ่ะเราถ้าเราไม่โดนมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับโอ้โหมีด็อปเลตเหรอวายมีด็อปเลตเลยเหรอเอาจริงสู้ยากนะพวกมีด็อปเลตอ่ะพวกมีด็อปเลตนี่เป็นอะไรที่สู้ได้ยากอยู่นะโอ้โหโอ้โหอยู่ๆมันก็จับเพิ่มเบี้ยให้เราคือเฟอร์เดอริสคือผลจากไรเงี้ยขี่ทำให้เฟอร์เดอริสเนี่ยลงมาแล้วเนเกตมอนไม่ได้ครับนั่นแหละปัญหานั่นแหละปัญหาผมลงไปก็เนเกตมันไม่ได้เพราะเราโดนไรเงี้ยขี่ไปเวนเอ้ยากเลยครับทีนี้ยากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวเมซูกิอ๋อโอเคแต่ว่าเราก็พยายามแม็กซี่ไปแล้วคือผมก็ต้องพยายามจั่วให้ได้เยอะที่สุดนะโอ้ยากเลยอะทีเนี้ยคือแบบว่าไรเงี้ยขี่มันเปลี่ยนเกมจริงครับคือแบบบางคนเขาไม่ใส่นะปกติเขาชอบไลนิ่งซอมมันเยอะก็มากกว่าคือไรเงี้ยขี่เนี่ยมันไม่ได้ใส่เด็กโอ้ดูขี่ไม่มาเยอะจังวะเฮ้ยไวรุ่นเองก็เยอะเกินบางทีอะฮะวัยรุ่นมันไม่เกรงใจเราเลยว่ะมันลำต่อยาวๆชิรางุยโชกุนอีกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วมันปั๊มพลังคุณผู้ชมมันกล่าวเราตายเลยเนี่ยเอาจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหาวิธีเล่นก่อนดิแป๊บนึงนะมันดูมันเถื่อนจังวะฝั่งนี Banish one monster from the field of graveyard วินด้าบ๊ายบายเพื่อนโอ้โหแล้วผมนั่นเนี่ยแหละปะเกียที่ผมพลาดเลยก็คือผมไปเล่นนี่แล้วด้วยไงโอเคไม่เป็นไรทุกคนบวกเลขดิ 8,200 ท้ายนะต้องลงไปกันครับต้องลงไปกันครับไม่งั้นตายครับต้องลงไปกันครับไม่งั้นตุยครับอันนี้แย่แล้วไม่กันแย่แน่ครับไม่กันแย่แน่โอเคไม่กันไลฟ์พอยต์ผมสูญแน่นอน โอ้โหมันเอาจริงๆเลยนะเอาจัดๆมาจับฟิวชั่นแม่งมาเดแชดดอคิซึมกันเรียกวินด้ามันเอ้ยเรียกมันชื่ออะไรวะไม่ใช่วินด้าสิโอเคมาคือมาก็ได้มาเรียกคอนตักมาก่อนคอนตักมาดิเอาตายอ่ะมาดิมันจะซ่าอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนเอาทำอะไรอ่ะทำอะไรวะมันจะเนเกตหรอก็มาดิครับน้องๆเดี๋ยวพี่จัดให้เลยท่าแสงเหรอเป็นท่าแสงใช่ไหมท่าแสงเราจะได้อะไรอ่ะท่าแสงเดี๋ยวนะท่าแสงผมได้ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวะอ๋อผมมีคอนสตรักอีกตัวนึงโอเคเดี๋ยวก่อนผมคิดก่อนถ้าผมจับฟิวชั่นเลยมันก็อันนี้มันคือเนเกตการส่งลงสุสานซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะ
ผมควรจะเรียกชาร์ดอร์ดราก้อนแล้วก็ผมไม่เสียตัวนี้ดีกว่าผมไม่เสียตรงนี้ดีกว่าปล่อยมัน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 ผมมีวิธีอยู่ปล่อยมันมันเนเกตครับถูกต้องไม่มีปัญหาผมต้องการมันเนเกตเนเกตไปเถอะโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละได้แล้วอันนี้แหละได้แล้วคือที่ผมต้องการอ่ะคอนสตรัก1พอสเพอร์ลงเสกเพื่อนส่งลงสุสานหยิบเวทกับดักในการเชนด็อปเทรดรอบตะกี้ถูกไหมมีอะไรที่ต้องส่งลงได้บ้างมันไม่น่าเล่นธาตุไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะมันเล่นธาตุไฟแบนิทไฟกับอลิสเตอร์อลิสเตอร์ผมไม่อยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจับไอ้นี่ให้เลยแล้วกันตอนนี้คิดยากนิดนึงครับแต่ว่าที่ผมจะทำคือเนี่ยแหละทิ้งพอร์ตออฟพอสเพอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเรียกเป็น Starving Venom ที่ผมจะทำตอนแรกอะ Starving Venom แล้วก็ผมจะยิงมันฟิลมันทิ้งอะอันนี้ที่ผมตั้งใจจะทำแล้วเดี๋ยวผมจะดึงพลังมันมาหน่อยจะขอบวกเลขก่อนนะดูดพลังดูดพลังโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าบวกเลขกันคือคุณผู้ชมต้องรู้อย่างนี้การ์ดที่มาจากช็อตชะดอคิซึมเนี่ยคือตีอะดาเมจไม่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะปั๊มพลังกันเซลเซียไม่ตายวะตายวะไม่ตายไม่ยังไงก็ไม่ตายมันได้แค่ 7,300 นะ7,300 หรอผมไม่มีซอมบี้ไทป์เลยใช่ไหมผมมีแต่สเปลแคสเตอร์คือไม่งั้นนะผมก๊อปเด็กมันได้แล้วไงผมมีซอมบี้ไทป์ป่าววะไม่มีเลยถ้าผมมีซอมบี้ไทป์อ่ะมันตายแล้ว โอเคไม่เป็นไรครับผมแนะนำให้เอาคอนสตรักตีไปเลยคอนตักอ่ะเวลาตีตัวสเปเชียลอ่ะมันฆ่าเลยครับมันไม่สนใจอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่งั้นมาตีโดยตรงไม่ได้แล้วไอเทคของไอเจ้าพวกอย่างเงี้ยอันนี้อะไรเอากลับโอเคไม่ตายนะไม่ตายมันเหลือครับผมก็พยายามแล้วแหละที่คิดไว้แต่มันไม่ตายไงไม่เป็นไรเรามีพันิชเมนต์น่าจะได้เรามีด็อปเพลแล้วก็มีอุระผมคิดว่าน่าจะเซฟนะไม่น่าจะแย่นะผมคิดว่าเซฟพอสมควรอยู่นะชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อส่งลงสุสานเอาเดี๋ยวผมก็ไม่มันมาเล่นต่อแล้วเหมือนกันเรียกวินด้ามาอีกตัวเอาให้หมดไงก็แตกครับไม่ต้องห่วงมันจะเสิร์ฟไม่ได้เพราะว่าเรามีอุระอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ Invoke Shadow Dramatica เดี๋ยวเราไปดู Analysis กันโอเคครับผมคุณผู้ชมครับ Analysis มาแล้ว Analysis ของเด็กนี้เอาจริงแล้วการ์ดที่เป็นคีย์หลักเปิดคอมโบ1เดียวในใต้ล่าอเลสเตอร์เดอะอินโวเกอร์คือต้องบอกเลยว่าการ์ดใบนี้แรงสุดแล้วนะครับในการเปิดคอมโบเพราะว่าแบบโดนทีนี้บอกเลยว่ามีจุกแน่ๆนะครับผมมีจุกแน่นอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงคืออเลสเตอร์อินโวเกอร์เนี่ยนะครับมันสามารถเสิร์ชเวทอินโวเคชันได้เลยซึ่งการเสิร์ชอินโวเคชันเนี่ยเรียกว่ามีผลต่อรูปเกมมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครจะเก็บอุระไว้ก็ผมแนะนำว่าให้ขัดเจ้าตัวอเลสเตอร์เนี่ยแหละนะครับซึ่งวิธีการนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้แบบว่าแบบ Terraforming ล่ออะไรเงี้ย Magical Meltdown ล่อ Alistair ล่อคือผมแนะนำว่าถ้าจะขัดอ่ะเก็บไว้ขัดตอง Alistair ดีกว่าแต่มันอยู่ที่มือนะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งสมมติว่าแบบมี Invocation อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าให้คุ้มสุดก็คือขัด Alistair ก็คือขัด Alistair เนาะเพราะว่ามันก็คงจะมาไม่ได้หรือว่าถ้าจะขัดก็ขัดแต่แรกไปเลยอาจจะเช่นแบบว่าแต่ว่าเมลดาวน์เนี่ยเป็นอะไรที่คือไอ้พวกเนี้ยที่จริงอ่ะ50-50หมดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะคือบางคนเนี่ยก็จั่วได้เมลดาวน์แล้วก็มีอเลสเตอร์บางคนก็มีแค่เมลดาวน์ไม่มีอเลสเตอร์อะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถดูได้เอาเป็นว่าคือถ้าผมบอกว่าไหนแรงสุดต้องเป็นอเลสเตอร์แหละเพราะว่าอเลสเตอร์เนี่ยพอมันเสิร์ชถ้ามันเสิร์ชแบบนี้ไม่ได้เนี่ย
ก็คือมันไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีใบนี้กับใบนี้อยู่แล้วบนมือก็มันก็ไม่แคร์อะไรไม่แค่ลงไปให้เพื่อล่อของแค่นั้นเองเนาะอันนั้นก็คือเขาดวงดีนะครับมันก็เป็นวิธีการขัดก็ได้ประมาณนี้นั่นแหละนะครับนะเน้นขัดอเลสเตอร์ละกันนะผมบอกเลยอเลสเตอร์เนี่ยอุตราปาใส่มันได้เลยนะผมพูดดอมาติก้าเอเซลเซียสามารถที่จะเสิร์ชเพื่อนต่อได้เสิร์ชเป็นแม็กซิมัสหรือเฟเดริสต่อได้เลยหรือว่ามันจะเสิร์ชกับดักก็แล้วแต่มันนะครับซึ่งแม็กซิมัสเนี่ยให้ทุกคนรู้ว่าอย่างหนึ่งถ้ามันเสิร์ชขึ้นมาแล้วท่านหลุมมันไม่มีฟิวชั่นซิงโครหรือลิงก์เอ็กซิสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงได้มันต้องแบนอีกหนึ่งตัวเพื่อลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราเล่นก่อนแล้วเรามีคอบายอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าจะตัดคอมโบก็อาจจะคอบายออกไปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ต้องดูก่อนว่าไอ้นี่มันเสิร์ชอะไรขึ้นมานะก็ลองดูปรับตามไอ้นี่มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่ต้องขัดตรงไหนแต่ผมบอกเลยว่าอลิสเตอร์เนี่ยขัดแล้วโดนแรงสุดนะครับเพราะงั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับอนาลิซิสเซ็กนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากฝากถึงคนเล่นหน่อยละกันคนที่เล่นเด็กเนี้ยมือบริกง่ายนะต้องยอมรับก่อนนะครับเด็กมันค่อนข้างจะมือบริกง่ายนิดนึงนะครับการจะใส่คอมโบแบบว่าให้คอมโบติดหมดเลยก็ค่อนข้างจะแล้วแต่ตานิดนึงนะครับแต่มันก็มีวิธีเล่นของมันอยู่มันสามารถที่จะพลิกได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องพึ่งจำนวนมือนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเน่าเกินบางทีก็อาจจะไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะแต่ว่าพยายามดูในคลิปผมอะผมก็จะบอกว่าแต่พยายามล่อของพยายามล่อของนะครับก็ล่อได้เยอะสุดละกันบางคนก็หลงกลบางคนก็ไม่หลงกลนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะโอเคประมาณนี้ไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม